สวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี HCTV กันสักครู่หนึ่งนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยค่ะที่ฝ่ายข่าว HCTV เกาะติดสถานการณ์ต่างๆนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่องคมนตรีได้เดินทางมาที่จังหวัดราชบุรีนะคะเพื่อมอบถุงยางชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านคาค่ะเมื่อเวลา 10 นาฬิกาของวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมานะคะนายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวเด็กหญิงน้ำทิพย์หอมกลิ่นราษฎรตำบลหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อและครอบครัวของนางสาววันดีพรมสวัสดิ์ราษฎรตำบลดอนกรวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งทูลเกล้าทุนกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือได้รับพระราชทานความช่วยเหลือทุนสนับสนุนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทุนประกอบอาชีพและสิ่งของพระราชทานที่โรงเรียนบ้านคาวิทยาอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีจากนั้นนายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีและนายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันมอบถุงพระราชทานจำนวน500ถุงแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีและหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีได้มาทำการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การรักษาพยาบาลและบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานต่างๆอาทิสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานอัยการสูงสุดได้มาร่วมให้บริการด้านกฎหมายและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะอำเภอปากท่อค่ะแถลงข่าวเตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อครั้งที่18ประจำปี2557ค่ะที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะคะนายไพรัชจันทร์ผลหอมนายอำเภอปากท่อเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวในการเตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อครั้งที่18ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29เมษายนนี้ณสนามที่ว่าการอำเภอปากท่อเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยทรงดำกะเหรี่ยงไทยยวนไทยจีนไทยลาวเวียงไทยเขมรลาวเดิมไทยพื้นถิ่นในอำเภอปากท่อโดยภายในงานนะคะจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายได้แก่การประกวดแม่ไม้สาวงามเมืองปากท่อการประกวดชนเผ่าปากท่อการประกวดวงดนตรีของนักเรียนการประกวดแดนเซอร์สตรีอาสาการประกวดมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆการแข่งขันกินหมูย่างการแข่งขันผู้สูงอายุร้องเพลงย้อนยุคการแข่งขันร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านและอบต.เสียงทองตลอดจนเลือกชมและเลือกซื้อผลไม้มะม่วงและสินค้าโอท็อปของอำเภอปากท่อสำหรับอำเภอปากท่อมีพื้นที่ปลูกมะม่วง 9,500 ไร่มากที่สุดในจังหวัดราชบุรีพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดได้แก่พันธุ์น้ำดอกไม้รองลงมาก็คือพันธุ์แก้วลืมลังหนังกลางวันทองดำเขียวเสวยและฟ้าลั่นโดยส่งจำหน่ายทั้งภายในและส่งออกต่างประเทศได้แก่สิงคโปร์และมาเลเซียจำนวน700ตันต่อปีด้วยกันค่ะอีกอันนึงนะครับที่น้องส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะค่ะนายสวงสุดประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีเปิดเผยนะคะว่ากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ59พรรษาปี2557เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระชนมพรรษา
59พรรษาปี2557และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายโรงเรียนสร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการขยะภายในโรงเรียนด้านการลดคัดแยกและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนเพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่างแท้จริงโดยแบ่งการประกวดออกเป็น2กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่ม A โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและโรงเรียนระดับประถมศึกษากลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาดังนั้นนะคะจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ59พรรษาปี2557โดยสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมได้ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้นะคะที่ทาง Facebook โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์032-337-041ซึ่งก็จะหมดเขตรับสมัครภายในวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นค่ะกลุ่มพลังงานราชบุรีนะคะจัดงานรวมพลคนทำข่าวครั้งที่13ค่ะเมื่อเวลา 19:30 นาทีของวันนี้นะคะที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้กลุ่มพลังงานราชบุรีซึ่งนำโดยบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดและกลุ่มพลังงานราชบุรีได้ร่วมกันจัดงานรวมพลคนทำข่าวครั้งที่13ขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์งานของโรงไฟฟ้าและเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างกลุ่มผู้บริหารของกลุ่มพลังงานราชบุรีกับสื่อมวลชนอีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆของผู้สื่อข่าวและกลุ่มพลังงานราชบุรีซึ่งกลุ่มพลังงานราชบุรีนะคะจัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะสำหรับในปีนี้นะคะมีผู้สื่อข่าวเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า150คนโดยบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างสนุกสนานมีการจับสลากแจกของรางวัลให้กับสื่อมวลชนทุกท่านอีกด้วยค่ะครับเนี่ยได้รับจากพี่ติ๋วเลยครับชาวนาภาคตะวันตกนะคะได้รวมตัวกันนำรถอีแต๊กรถอีแตนนะคะบุกศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครทางนี้ก็เพื่อเป็นการทวงถามและเรียกร้องเงินค่าข้าวและจะไม่ยอมกลับนะคะจนกว่าจะได้รับเงินค่าข้าวจากรัฐบาลค่ะชาวนาในภาคตะวันตกนะคะได้แก่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีซึ่งนำโดยนายระวีรุ่งเรืองประธานเครือข่ายชาวนาไทยภาคตะวันตกและนายสุนทรจำปาหอมชาวนาในอำเภอปากท่อได้ร่วมกันนำรถอีแตนรถอีต๊อกกว่า50คันนะคะมารวมกันที่บริเวณถนนพระราม2หน้าหน่วยบริการประชาชนตู้ยามตำรวจทางหลวงวังมะนาวหมู่ที่5ตำบลวังมะนาวกิโลเมตรที่83อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อเดินทางไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครโดยรถอีแตนและรถอีต็อกนะคะส่วนหนึ่งจะนำขึ้นรถเทเลอร์เพื่อสะดวกต่อการเดินทางซึ่งจะใช้เส้นทางถนนพระราม2มุ่งหน้าเข้าไปรวมตัวกันที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะโดยในวันนี้ค่ะจะมีการนำขบวนรถดังกล่าวมุ่งหน้าไปก่อนจากนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีเกษตรกรชาวนาจากหลายพื้นที่ไปรวมตัวกันเพื่อกดดันเรียกร้องเงินจำนำข้าวจากรัฐบาลนายสุนทรจำปาหอมเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้นะคะทางกลุ่มชาวนาภาคตะวันตกแทบจะไม่ได้เงินจำนำข้าวกันเลยได้เงินในจำนวนน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆวันนี้จึงได้รวมตัวกันของชาวนาในพื้นที่นำรถไถใหญ่และรถอีแตนรถอีแต๊กกว่า50คันค่ะใช้รถเทรลเลอร์อีกส่วนหนึ่งถ้าบรรทุกไม่หมดนะคะก็จะใช้รถไถนำขบวนที่เหลือขับตามขบวนกันไปเพื่อไปเรียกร้องเงินค่าข้าวและจะไม่ยอมกลับจนกว่าจะได้เงินค่าข้าวหรืออาจจะต้องแตกหักก็ยอมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับการชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรชาวนาในภาคตะวันตกที่ถนนพระราม2และถนนเพชรเกษมตั้งแต่เมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมานั้นเพื่อเรียกร้องทวงถามเงินค่าข้าวซึ่งรัฐบาลได้รับปากกับชาวนาค่ะว่าจะเร่งหาเงินมาจ่ายให้แต่จนถึงวันนี้แล้วผ่านไปเกือบ3เดือนการเรียกร้องทวงเงินจากรัฐบาลก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชาวนาให้ได้รับเงินกันอย่างทั่วถึงและทุกคนค่ะเขาแยกไปมั้งครับ
ต่อกันที่ข่าวเศรษฐกิจและพยากรณ์อากาศค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันแล้วนะคะหากคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้นะคะคลิกไปที่ www.hctv2u.com แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเลข1เว็บไซต์ค่ะที่ www.hcbb.co.th นะคะติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ทั้ง2เว็บไซต์ค่ะในส่วนของ Facebook นะคะคลิกไปที่ www.facebook.com/hctvnews และอีกลิงก์ Facebook ค่ะคลิกไปที่ www.facebook.com/hctvchange ก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องของข่าวสารและรายละเอียดในส่วนของบริษัทหัวช้างเคเบิลบอร์ดแบนด์ได้เช่นกันค่ะสำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทหัวช้างเคเบิลบอร์ดแบนด์จำกัดหรือ HCTV ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ในการให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้เช่นเคยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0323-10262หมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะที่ฉันกาญจนาสิมมาและฝ่ายข่าว HCTV ทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ